ตอนเป็นเมตตาเนี่ยเราต้องเมตตาไม่ใช่เมตตาแค่การแผ่นะไม่ใช่ที่เราแผ่ส่วนสัพเพสัตตาเวลาหัวตุใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดพอแผ่เสร็จแล้วเป็นยังไงไปกินหมูกระทะไปกินไก่ย่างไปกินตู้อิงไออุ้งตีนหมีอย่างเงี้ยจะมาอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีเมตตาละอย่างนี้ต้องเปลี่ยนบทแผ่เมตตาใหม่สัพเพสัตตาเวลาหัวตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงถูกต้มสุขเดี๋ยวต้องเปลี่ยนบทแผ่เมตตาใหม่ละนะไปบอกจงถูกต้มสุกต้มถูกสุกจงถูกให้จงยอมให้จงยอมให้กูกินแต่โดยดีเถิดอย่างนี้แหละจงยอมให้ตัวกูของกูกินแต่โดยดีเถิดเนี่ยถ้าสัตว์มันพูดได้นะมันจะพูดว่ายังไงรู้ไหมสัตว์มันจะด่าเราเลยนะแต่ว่าตอแหลจะมาสัตว์มันจะมาสัตว์มันจะว่าเราในตอแหลจะมาเราพูดจริงไหมว่าเรามีเมตตาแต่เรายังกินเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาว่าเนี่ยสัตว์มันด่าเราได้ว่าเรานี่คนเนี่ยตอแหลเลยนะพูดอย่างทำอย่างใช่ไหมพูดว่ามีเมตตาเมตตามหิตใช่ไหมเมตตามหิต